สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปฏิญญา Kitchen Channel วันนี้จะมาชวนทำโอริโอบราวนี่ค่ะใช้วิธีอบในกระทะนะคะทำง่ายมากเลยค่ะเป็นขนมที่ทำง่ายแล้วเด็กๆสามารถทำเองได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างโอริโอบราวนี่2ห่อนะคะนม200มิลลิลิตรไข่ไก่1ฟองเบอร์อะไรก็ได้ค่ะวอร์มเตาให้ร้อนเลยนะคะขั้นตอนนี้ให้นำโอริโอไปปั่นค่ะถ้าไม่มีเครื่องปั่นนะคะให้เอาโอริโอใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ทุบให้ละเอียดนะคะใส่นมและไข่ลงไปได้เลยค่ะถ้าใครไม่ใช้เครื่องปั่นนะคะทุบโอริโอให้ละเอียดแล้วหลังจากนั้นก็เอาไข่และนมมาผสมคนให้เข้ากันนะคะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีกระดาษรองอบนะคะให้ทาเนยรอบๆเลยค่ะและถ้าใครไม่มีเค้กฟอร์มนะคะก็สามารถใช้ปิ่นโตที่บ้านได้เลยค่ะอันนี้ใช้ปิ่นโตทำนะคะทำให้ดูว่าปิ่นโตก็ทำได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไล่ฟองอากาศออกให้หมดค่ะไล่ให้ได้มากที่สุดแล้วกระแทกประมาณ 3-4 ครั้งค่ะกระทะควรจะวอร์มเตาอบเอาไว้จนร้อนนะคะหลังจากนั้นก็เอาเค้กไปวางได้เลยค่ะแล้วปิดฝาให้ใช้ไฟกลางอบนะคะระวังอย่าให้ไฟแรงเกินไปขนมจะไหม้ที่ก้นนะคะใช้เวลาอบประมาณ70นาทีค่ะพอครบเวลาอบนะคะก็ให้ใช้ไม้แหลมเอามาจิ้มถ้ายกขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรติดไม้แสดงว่าสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วยกออกได้เลยค่ะให้รีบเทออกนะคะหลังจากนั้นให้รีบแกะกระดาษออกนะคะบราวนี่จะได้ไม่แฉะค่ะเห็นไหมคะเขาจะเป็นฟิล์มกรอบๆอยู่รอบๆบราวนี่เลยค่ะหน้าบราวนี่ก็จะชันๆแบบนี้นะคะส่วนรอบๆข้างๆแล้วก็ตรงก้นของบราวนี่เขาจะเป็นฟิล์มกรอบๆสวยๆนะคะขั้นตอนนี้สามารถโรยไอซิ่งตกแต่งให้สวยงามได้ค่ะไหนลองมาตัดดูซิว่าบราวนี่ของเราน่าทานไหมลองดูเนื้อกันเลยค่ะจริงๆแล้วเมนูนี้จะต้องใส่ผงฟูด้วยนะคะแต่วันนี้จะลืมจะเขียนสูตรเอาไว้อยู่ท้ายคลิปแล้วนะคะก็เลยได้บราวนี่ที่เนื้อค่อนข้างจะแน่นแต่รสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะทำง่ายรสชาติอาจจะไม่เหมือนกับบราวนี่ที่ทำเต็มสูตร 100% นะคะแต่ถือว่าทำทานได้ค่ะสูตรและวิธีทำนี้อาจจะไม่ได้รสชาติสัมผัสแบบบราวนี่ที่เขาทำขายแบบ 100% นะคะแต่ถือว่ารสชาติใช้ได้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ